คะคุณค่าของความสุขค่ะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะคะสู่การเปิดเทอมนะที่มหาวิทยาลัยสมุทรสิทธิ์นะคะเห็นหน้าอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ความน่ารักชัดเจนนะคะนักศึกษาทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับวิชานี้นะคะมีผู้สอนหลัก4ท่านนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์โกวรัตน์อินทระสระอาจารย์แอนนภกฤตตาฟอรินทายนะคะอาจารย์วิทวัฒน์นะคะรัตนถาวรอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์อ๋อยยุพพรสำหรับ study plan ของเรานะคะวิชาคุณค่าของความสุขเราจะเรียนกันทั้งหมด15ครั้งนะคะ15ครั้งเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่6กันยาจนถึงวันที่27ธันวาคมนะคะ8หน่วยเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีศาสตร์แห่งความสุขมีการจัดการทางอารมณ์เทคนิคการสร้างความสุขนะคะเทคนิคการสร้างสัมพันธภาพอย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็ศิลปะการใช้ชีวิตด้วยตนเองศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะสุนทรียภาพของการใช้ชีวิตเพื่อความสุขการคิดเพื่อความสุขในยุคดิจิทัลนะคะก็จะมี8หน่วยด้วยกันเท่านี้สำหรับในรายวิชานี้นะคะอาจารย์จะให้พวกเรากำหนดเองนะคะสิ่งที่อยากจะทำสิ่งที่อยากจะไม่ทำในห้องเรียนจะมีอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มที่กำหนดสิ่งแรกกันก่อนไหมนักศึกษาอยากจะขาดเรียนได้กี่ครั้งบางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมเข้าสายได้กี่ครั้งเข้าสายได้หรือเปล่าต้องส่งงานภายในเวลาส่งช้าได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้เข้าสายได้สัก5-10นาทีค่ะ5-10นาทีเข้าสายได้5-10นาทีโอเคแล้วต้องเรียนครบทุกครั้ง15ครั้งไหมทิติพลก็คงจะต้องเรียนให้ครบแหละครับเธอนี่เผื่อใจไปบ้างเผื่อเธอจะต้องไปธุระก็มีก็ห้ามขาดได้สัก4รอบแล้วกันครับเยอะไปไหมครับแล้วแต่พวกเราเลยจะไม่ว่าอะไรเลยจะว่าขาดได้4ครั้งผมว่าเป็นสแตนดาร์ดในคนเป็น15นาทีครับโอเค15นาทีใครส่วนเรื่องขาดลามาสาย15คลาสใช่ไหมครับที่คือเรามีแค่15คลาสหรือต่อครั้งใช่ไหม15ครั้งถ้าเป็น15ครั้งผมว่าอย่างน้อยก็ประมาณ 5-6 ครั้งอะไรอย่างงี้4ครั้งมันดูแบบมันดูโลเวอร์ไปหน่อยเอาประมาณ10มา 5-6 ครั้งให้มันแบบ9ครั้งกึ่งๆอะไรเงี้ยครับเหมือนคะแนนเต็ม10ได้7อะไรอย่างงี้ระหว่างเรียนอยากจะแบบมีเบรกหรือว่าอยากจะทำอะไรบ้างกินข้าวได้มั้ยกินน้ำได้มั้ยนอนหลับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเสนอได้เลยนะคะก็ควรครับผมประมาณ20กว่าๆนะครับ30เงี้ยครับ20กว่าๆอ๋อแต่ถ้ามันสั้นขนาดนี้ไม่ต้องมีเบรกก็ได้นะผมว่าโอเคทีแรกนึกว่าเรียนยาวถึง5โมงเลยโนจะไม่สอนนานขนาดนั้นหรอกมันต้องมีงานเดินแบบต่อจะบ้าหรออริยังมีข้อเสนอแนะอะไรอีกไหมอยากให้มีรีแลกซ์ในห้องเรียนบ้างค่ะรีแลกซ์โอเครีแลกซ์เดี๋ยวอาจารย์จะพาเล่นโยคะกิจกรรมอะไรกิจกรรมไม่ให้เบื่อค่ะระหว่างเรียนงั้นอาจารย์ขออนุญาตพาเต้น It's a Love Shot ในห้องเลยนะถ้าอย่างนั้นนะ45นาทีนี้ถ้าอาจารย์มีการเช็คชื่อก็คือขอสายอยู่ที่15นาทีถ้าเกิดว่าในการขาดในโควต้าของนักศึกษาก็คือถ้าเกิน6ครั้งก็ไป manage ตัวเองดีๆว่าให้อยู่ในโควต้านี้แล้วก็ไปขอทำงานย้อนหลังที่อาจารย์ที่สอนเนาะอย่างนี้นะคะเป้าหมายสำคัญของอาจารย์คืออาจารย์ประชุมคุยกันแล้วว่าทำไงก็ได้ให้นักศึกษามีความสุขที่สุดถึงขั้นจะต้องซื้อลอตเตอรี่แจกก็อาจจะทำนะคะจะทำให้เผื่อใครจะถูกรางวัลแล้วมาแบ่งกันนะอาทิตย์หน้าอาจารย์อยากรู้จักพวกเรานะคะโดยให้นักศึกษานะคะหาของมา3ชิ้นฟังดีๆนะหาของมา3ชิ้นของ3ชิ้นเนี้ยมันจะต้องเล่าความเป็นตัวตนของนักศึกษาได้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาทำความรู้จักกันสัปดาห์หน้าอาจารย์จะไม่เรียกพวกเราแล้วว่าประวันรัตสุธีมนกรวันทิติพลอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาเราคุยกับใครแบบอยากสานความสัมพันธ์เราก็อยากจะแบบเธอเต็งอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากจะแบบรู้จักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์โก้สัญญาอินเทอร์เน็ตเนี่ยซื้อแบบแพ็ครายวันหรอคะทำไมไม่มีความรวดเร็วขนาดนี้เลยยอกยอกดีเลยเหรอดีเลยเหรอดีเลยขอให้ทุกคนมีความสุขจริงๆนะครับแล้วจะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะหาวิธีการนำเสนอความสุขแล้วก็แลกเปลี่ยนความสุขขึ้นกันแล้วกันสุดท้ายก่อนลาจากกันไปนะบอกแล้วว่าไม่สอนนานนะคะแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นคะแนนวันนี้มีคะแนนเป็นไงล่ะโอ้โหไม่ธรรมดามันก็จะมีในนี้ให้นักศึกษาตอบวันนี้เลยจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานบ้างนะคะอันที่น่าจะกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย